วัสดีครับกลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตในเกม Song of Horror เอพิโซด5พาร์ท3ครับเราจะไปกันต่อฮะหลังจากที่เราส่งลิเดียไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปค้นหาประวัติการรักษาของอาเดียเน่ลูกสาวคนเล็กของตระกูลเลบรองที่ยังรอดชีวิตอยู่นะครับแล้วเราก็ได้ไปเจอกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอกสารบันทึกการวิจัยบางอย่างที่บอกว่ามีการแยกคนป่วยออกเป็น2กลุ่มกลุ่มของการควบคุมและกลุ่มของการกักขังนะครับอาเดียเน่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในฝั่งของการถูกควบคุมนะครับคือมีการรักษามีการให้ฟังเพลงบำบัดแต่ตอนนี้เราหลุดเข้ามาในพื้นที่ของโซนกักขังกักขังนี่หมายความว่าผู้ป่วยทั้งหมดถูกขังอยู่ในกรงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าที่นั่นมีอะไรรออยู่บ้างเราจะเจอกับวิญญาณผู้ป่วยความสยดสยองรูปแบบไหนรอเราอยู่ไอเทมต่างๆที่ยังต้องหาพัซเซิลต่างๆที่ยังต้องแก้นะครับนี่ครับเราอยู่ที่โซนคุกนะครับด้านล่างมีห้องมี6ห้องเห็นป่ะเราจะเข้าไปสำรวจกันวันนี้ก็ภาวนาว่าจะไม่มีอะไรมาทักทายเราตั้งแต่เริ่มเกมฉันคงใช้อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วมันเน่าเกินไปเราเดินอ้อมรอบห้องก่อนจะเข้ากรงเนี่ยมุมกล้องไม่ดีเลยอ๋อนี่คือที่เราเห็นตอนนั้นที่บอกว่าประตูมันจะพังครับและตรงนี้มีทางไปต่อไม่รู้ว่าไปไหนเงี่ยหูฟังแป๊บไปได้นะครับเข้าเลยครับชิตมอกอ๋อนี่ไงโซนเก็บศพซึ่งเราเปิดไฟไว้แล้วใช่ไหมเราเปิดไฟไว้แล้วด้วยเรากดสวิตช์ไว้แล้วล่าสุดอะถ้างั้นเราก็น่าจะทำอะไรบางอย่างที่นี่ได้แล้ววะอีหยังวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านี้เนี่ยพวกเขาทำอะไรกันเนี่ยอย่าบอกว่าตัวอย่างทดลองนี่ถูกเอามาทำอะไรที่มันน่ากลัวหรือเปล่าครับเอกสารตรงนี้อ่านครับรายงานนะฮะคนไข้อาเดียเน่เลกรองนะครับผู้รักษาก็คือดร.เบเรนิสคำอธิบายเราได้จับตาดูการทดลองและนี่คือรายละเอียดของรายงานฉบับที่031/01ดูเหมือนว่าจะมีผู้ป่วย2คนในกลุ่มการทดลองหายตัวไปฉันกำลังเดินสำรวจอยู่ที่บริเวณปีกตะวันออกของตึกฉันก็ได้ยินเสียงกรีดร้องบางอย่างดังมาจากลูกกรงนั่นฉันเลยวิ่งไปทางนั้นและพยายามจะสงบสติอารมณ์คนไข้ลงแต่พวกเขาไม่ตอบสนองใดๆทั้งสิ้นฉันไม่รู้ว่าพวกเขาได้ยินเสียงฉันด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าพวกเขากรีดร้องดังมากฉันวิ่งไปที่ห้อง security แล้วก็วิ่งกลับมาพร้อมกับผู้จัดการนะครับและเมื่อเขาเปิดประตูลูกกรงออกปรากฏว่าลูกกรงนั้นว่างเปล่าไปแล้วเราได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากรอบๆมันไม่มีทางที่จะรู้ได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สาบานได้เลยว่าเสียงกรีดร้องนั้นมันดังสุดๆแล้วมันก็มาจากทุกๆห้องในขณะที่เราอยู่ตรงกลางนะครับคือเขาจะบอกว่าตอนแรกอ่ะมาตรงโซนเนี้ยโซนกักขังเนี่ยที่มีกรง6กรงเนี่ยได้ยินเสียงกรีดร้องแล้วก็เห็นเด็กๆที่เป็นคนไข้ครับกรีดร้องหนักมากเลยวิ่งกลับไปตามผู้จัดการพอกลับมาทีนึงเสียงกรีดร้องยังอยู่แต่คนหายไปจากลูกกรงเราเลยรีบไปตรวจสอบกรงขังที่เหลือนะครับแล้วก็มีกรงนึงหายไปอีกเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยไม่เข้าใจเลยครับต้องรีบสืบหาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนไข้หายไปจากกรงครับทั้งนั้นที่กรงไม่ได้เปิดด้วยซ้ำตรงนี้มีไลฟ์ซัพพอร์ตแมชชีนเครื่องช่วยหัวเครื่องช่วยหายใจเหรอครับทำไมถึงต้องมีศพมานั่งข่มผ้ากันตรงนี้วะเนี่ยไอ้ห่าเอ้ยเดี๋ยวนะครับมีบางอย่างผิดปกติตรงนี้ทำไมพวกเขาต้องมาปิดตู้แช่ตู้นี้ด้วยอ่ะฉันควรจะเอาออกไหมนะ ฉันควรจะเอาเข็มขัดนี้ออกไหมนะนี่คำถามเหรอควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเลยวะ เจองานอีกแล้วครับคุณผู้ชมนี่เป็นจุดแรกที่ต้องตัดสินใจในวันนี้เลยครับครั้งที่แล้วเราไปดึงสายเคเบิลออกมาใช่ไหมเราได้ของก็จริงแต่ผลที่ตามมาก็คือว่าอีในห้องนั้นมันแทงกระจกแตกแล้วทีเนี้ยอันนี้มันมีเบลต์มันคือเข็มขัดมีเข็มขัดมัดเอาไว้ไม่ยอมให้เปิดตู้แช่ศพเอาออกดีไหมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเลยวะแต่อย่าลืมนะครับเราได้ทำการเปิดไฟของห้องนี้ไว้แล้วซึ่งก่อนหน้านี้มันมีสวิตช์มันกลัวแสงไงนี่ก็มีแสงเต็มห้องเลยน่าจะเปิดได้ไหมหรือยังไงอย่าพึ่งละกันแม่งเลยพอเห็นศพพวกนี้เนี่ยมันดึงเอาความทรงจำเก่าๆกลับมาเลยอ่ะฉันเคยเข้ามาทำงานในห้องเก็บศพกับเพื่อนๆฉันน่าจะใช้อุปกรณ์บางอย่างนั่นได้นะอุปกรณ์อะไรวะเนี่ยหรอมีผ่าศพเอาแล้วสเกเปลครับโอ้โอ shit อย่าบอกว่ามึงจะผ่านะใช้ทำอะไรวะเราออกไปสำรวจลูกกรงทั้ง6นั้นก่อนครับก่อนที่จะมายุ่งกับตรงนี้ตอนนี้ในแมปมันจะขึ้นเป็นอะไรเอ่ยขึ้นมานะครับ ผมว่าเราน่าจะตัดได้นะเว้ยเนี่ยนี่เซนนะเซนมันบอกว่าน่าจะตัดได้เพราะเราเปิดไฟที่นี่แล้วอ่ะไม่เป็นไรเอาชัวร์เกมนี้ต้องไม่ประมาทไม่อยากให้น้องลิเดียตายเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูห้องขังทั้ง6ที่บอกว่ามีคนหายไปโอ้ยเฮีย
เงียบครับเขาบอกว่าเงี่ยหูฟังไปก็ไม่ได้ยินน่ะเพราะว่ามันเป็นประตูเหล็กเก็บเสียงอ่ะแกแล้วคือไอ้เหี้ยกระชับปองสุดๆอุ้ยโหตรงนี้เหรอเฮ้ยอย่ากาชากับกูหลายครัวหลายตัวหลายตัวชิตโอ้ยใกล้ไปแล้วโอ้ยโอ้ยใกล้ไปแล้วเงี่ยหูฟังก็ไม่ได้ยินนะครับมันเปล่าประโยชน์อะสิเดี๋ยวนะถ้าดูจากแมปเนี่ยมันเดินไปทางซ้ายได้อีกครับห้องขังทั้ง6นี่คือโต๊ะนี้เอาไว้ซ่อนเหรอทำไงดีวะในเมื่อห้องขังทั้งหมดแม่งฟังแล้วไม่ได้ยินด้วยตอนนี้ต้องรีบสำรวจครับเพราะว่าเราเพิ่งเจอผีไปมีอะไรที่กูหยิบใช้ได้ไหมเนี่ยทางโดนบล็อกเปล่าประโยชน์ไม่กล้าเปิดสักห้องหนึ่งเลยก็ถ้างั้นที่ทำได้ก็คือการเข้าไปที่อีกปีกหนึ่งของตึกที่เป็นห้องแคบๆนะครับไปแยกซ้ายเนี่ยครับดาร์กเกินเฮียตรงนี้มี The Bell That Connect ต้องใช้สายพานอันนั้นจริงครับเพราะว่าสายพานมาทำให้ลิฟต์ใช้งานได้เนี่ยมีลิฟต์แล้วนี่คือลิฟต์ครับ Not that way. ต้องใช้ครับเราเปิดไฟห้องเก็บศพใช่ไหมล่าสุดอ่ะช่วยยืนยันกับพี่หน่อยดิว่าใช่ What the... อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยฉันต้องต่อต้านมันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกดผิดต้องทำยังไงอ่ะเนี้ยใช้หรอใช้ไอเทมหรอไม่ได้เกือบตายครับหนีออกมาได้ว่ะอะไรวะเนี่ยเอาไงดีวะกลับไปดูก่อนไหมว่าเราเปิดอะไรไว้กันแน่ครับไม่ชัวร์เหมือนกันควรกลับไปเช็คไหมใช่ทุกคนบอกว่าใช่นี่คือพี่เปิดไฟที่ม็อกไว้ใช่ป่ะโอเคงั้นกูลุยนะอากาศไม่ดีด้วยเมื่อกี้อยู่ดีๆจะไม่ดีก็ไม่ดีเฉยเลยมาหยิบคั้นช่องงึบมีอะไรในนั้นหรือเปล่าเนี่ยได้มาแล้วครับและกูจะไม่ยุ่งเฮ้ยเฮ้ย What the hell just happened ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้เงี่ยหูแป๊บไปเลยคุณกูกลับไปเปิดสวิตช์ลิฟต์ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาใส่ทีเดียวโอเคป่ะคุณผู้ชมครับมันมีบางอย่างเว้ยที่ข้างบนก็มีกลไกซัมติงด้วยใช่ไหมที่เรายังไม่สามารถเข้าได้มันคืออะไรนะรู้สึกจะเป็นกล่องตู้นิรภัยอะไรสักอย่างที่ล็อกอยู่ใช่ไหมตรงนั้นน่ะข้างบนน่ะถ้าเราได้มีดมาเราเอามีดไปทำอะไรได้ปะข้างบนหรือด้านซ้ายก็ยังมีของที่หยิบไม่ได้จากห้องกระจกถูกปะข้างบนคืออะไรนะอะไรอีกอย่างหนึ่งสักอย่างแต่จำไม่ได้ว่าคืออะไรไม่น่าจะใช้มีดได้ไหมก็ไม่แน่ใจไปเปิดลิฟต์กันเถอะพวกเรา
เจเนเรเตอร์อยากจะเซฟเลยจริงๆกลัวเหลือเกินกลัวตายไม่อยากให้ใครตายที่นี่ลิฟต์หรือบันไดถ้าผีมันอยู่ที่ลิฟต์มันจะอยู่ที่ลิฟต์หรือบันไดก็ไปที่ลิฟต์แล้วล่ะครับรอบนี้ทางไหนเร็วสุดวะแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีไม่เอาผีสี่แยกนะแม่งแคบมากเลยเฮียแคบแบบจะตายให้ได้อ้าวอันที่กูมีคือโบเก้นเหรอมันพังสายที่เราได้มามันพังต้องซ่อมก่อนชิตขึ้นชั้น2กันเถอะไปดูไอ้กล่องนั้นน่ะน่าจะมีเทปกาวหรืออะไรที่ใช้ได้อยู่ครับกล่องเครื่องมือไม่มาบ่อยดังอ่ะคุณมาถี่แล้วอ่ะผมว่ายิ่งเราวิ่งเยอะๆมันยิ่งมาเร็วเว้ยปกติผมไม่ค่อยวิ่งไงเมื่อกี้ผมวิ่งเยอะไปหน่อยอ่ะแม่งจัดให้กูหนักเลยยัดแค่ไปไหนก็เจอเหมือนมีเธอตามมาตลอดแถวนี้ไหมนะ something ห้องนี้ล็อกแบบเข้าไม่ได้ก็จะมีกล่องสักอย่างแถวๆนี้เปิดไฟฉายไหมล่ะอีงัดได้ครับใช้มีดงืมอะไรอ่ะ Great. อะไรอ่ะ Box of Flare คือพุนี่อืมอันนี้จะไปช่วยจุดแสงในที่มืดแล้วก็เอาไปใช้ในห้องนู้นที่มันมีไฟดับโอเคครับ Flares Thank youบัฟคุณครับผมบัฟที่นี่คุณครับเฟลส์ชิตถ้าเซฟแล้วมาเกิดตรงนี้ก็กูว่าก็บัฟอยู่ตรงนี้แหละ Thank you เริ่มตรงไหนดีกว่าสู่ขีดไหมเริ่มให้กูดีๆหน่อยแบบได้มีดแล้วได้สายรัดแล้วอะไรเงี้ยเอ้าถามจริงได้ไปแล้วหายแล้วครับไม่น่าเชื่อนะ Thank youไม่ดีห้องนี้ไม่ดีมีตัวห้องนั้นน่ะมีตัวครับฟังเสียงก็รู้แล้วแล้วกูต้องรีบไปก่อนที่ตัวนั้นจะออกมาหากู Hello. เดี๋ยวนะครับ That's อยู่ดีๆประตูเปิดเองครับมีใครอยู่ในนั้นหรือเปล่าเนี่ยห้องทำงานคุณหมอปะเนี่ย Not What's that sound นั่นมันอะไรอ่ะเหมือนกล่องบันทึกเสียงครับอย่าบอกว่าเป็นเพลงนั้นนะ It's absurd. I don't even know why I came here. ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าฉันมาที่นี่ทำไม Have I really begun to believe my patient's story? หรือว่าฉันจะเริ่มเชื่อในเรื่องราวของคนไข้ของฉันนะ It might just be my mind playing tricks on me. อ๋อคุณหมอไงที่เด็กบอกว่าลองไปนอนที่บ้านฉันดูดิคุณหมอเลยมาที่บ้านเด็กครับ And I hear the music from Ariadne's music box in my พอฉันมานอนที่บ้านของเธอฉันก็ได้ยินเสียงเพลงจากกล่องเพลงนั่นอยู่ในหัวฉัน Something threatening about this place. สถานที่แห่งนี้มันประหลาดเกินไป Make the room a bit more cozy. ถึงแม้ว่าฉันจะจุดเทียนนิดหน่อยอาจจะช่วยฉันได้ But the shadows in this room. แต่ว่าความมืดในมุมห้องมันทำให้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอ่ะฉันพยายามจะกวาดฝุ่นบนพื้นแล้วก็นอนลงฉันว่าที่นี่ฉันนอนไม่ค่อยหลับอ่ะความมืดของบ้านหลังนี้มันช่างน่ากลัวเหลือเกินคุณหมอทดลองไปนอนที่บ้านคนไข้นะครับWhere am I? Ariadne, นี่ฉันอยู่ไหนเนี่ยความฝันครั้งแรกในปี1920ของคุณหมอครับคุณหมอเนี่ยมาถึงบ้านของตระกูลเลกรองเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะนี่ฉันฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยกูกลายมาเล่นเป็นคุณหมอแล้วไอ้สัสเดี๋ยวก่อนนะ
เครื่องเล่นเสียงมันหยุดนี่ฉันตื่นขึ้นมาแล้วเหรอข้างนอกมองไม่เห็นเลยมืดมากตอนนี้เรามาอยู่ในความทรงจำของคุณหมอแล้วนะครับคุณหมอโดนพามาในความฝันแล้วอะคุณหมอก็ลองทำตามที่อาเดียเน่ขอจริงๆคือมานอนที่บ้านที่พ่อแม่เธอเสียชีวิตอะบ้านคนไข้อะอ้าวเราเดินได้แค่นี้เนี่ยส่องกระจกใช่ไหมเหมือนที่คนอื่นเคยโดนแล้วตายเนี่ยใช่ไหมหรือเปล่านะคุณหมอมีเครื่องรางครับ Dream Catcher Gosh เป็น Personal Item ก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะในความฝันเนี่ยเปิดประตูออกไปแล้ววะบ้านของตระกูลเลกร้องเดี๋ยวที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยนี่ไงลูกของคุณเลกร้องครับต้นตระกูลที่ฆ่าเมียกับฆ่าลูกทิ้งอาร์กอสเลกร้องแล้วก็ผูกคอตายด้วยครับมีรูปผูกคอตายด้วยและนั่นคือกล่องดนตรีครับกล่องเพลงผีกล่องเพลงต้องสาบต้นเรื่องตรงนี้มีเหมือนกับบันทึกอยู่อ่านออกเหรอมันอยู่ที่นี่แล้วฉันรู้สึกถึงมันอีกครั้งนึงแล้วอ่ะบางครั้งมันก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วมันมักจะเกิดขึ้นตอนกลางคืนเสมอตอนที่ฉันปิดไฟดับลงฉันมองเห็นเรื่องราวบางอย่างในอดีตมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราแบบเราปิดไฟเราหลับตาอะไรประมาณนี้มันเป็นความรู้สึกกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับความฝันของฉันที่เกิดขึ้นมันผิดปกติมากๆพอฉันตื่นขึ้นมาฉันจำได้ว่าฉันเห็นบางอย่างแบบไกลๆนะครับเห็นบางอย่างผ่านกระจกฉันเห็นเหมือนแบบเป็นภาพสะท้อนเหมือนผิวน้ำอะไรเงี้ยเป็นภาพลางๆเวลาเราเห็นเงาบนผิวน้ำเนาะมันก็จะเป็นเงาลางๆเหมือนกันเราเห็นความทรงจำจากความฝันแบบลางๆฉันฝันเห็นว่าฉันเนี่ยเดินจับมือกับคู่หมั้นของฉันไปแล้วก็หายไปในกองโคลนของสงครามโลกอีกครั้งนึงที่ฉันฝันว่ามีกลุ่มคนจ้องมองมาที่ฉันและเจ้าสิ่งนั้นก็อยู่ตรงนั้นด้วยใบหน้าของมันสีเทาแล้วพอฉันมองเห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นมันก็หายตัวไปนี่ฉันต้องการที่จะหาสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่านะทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงอ่ะนี่คือบันทึกความฝันที่เกิดขึ้นของใครก็ไม่รู้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ตรงนี้มันไม่มีหัวใครอยู่นี่ว่าโผล่มาไงเนี่ยรูปปั้นน่ะแล้วนี่รูปกูป่ะเนี่ยทำไมรูปฉันไปอยู่ตรงนั้นล่ะคะเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันฉันนี่ฉันไม่ทำมาเรียนรูปภาพนั้นน่ะนี่เป็นภาพตอนที่คุยกับน้องอาดริอาเน่ที่โรงพยาบาลในคลิปที่แล้วนี่ครับเปิดกล่องเพลงนี้ฟังจะต้องมีรูปทุกคนเลยฮะแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้ครับหัวกูแน่ๆนั่นไงนี่มันกูนี่ Wake up. ตื่นได้แล้ว It's มัน It's me แล้วมันฉันเนี่ยมีคนบอกให้ตื่นครับมีอะไรปะเนี่ยไม่มีหรอกเขาบอกให้ตื่นแล้วนะยังจะไปต่ออีกโอ้โหกูว่าได้ลงไปห้องใต้ดินแน่เลยว่ะที่พ่อมันฆ่าแม่ที่มันเก็บกล่องเพลงไว้ป่ะเพราะว่ามันเก็บกล่องไว้ห้องใต้ดินนะครับกล่องเพลงอ่ะกลับมาที่เดิมนี่เป็นห้องเดิมก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่ห้องเดิมอ่ะมันคืออะไรเนี่ยรูปภาพนั่นมันฮัตเชอร์นี่นะเกิดอะไรขึ้นกับเขาอ่ะทำไมฉันถึงเห็นคนพวกนี้อ่ะแต่ว่านี่ปี1920ไม่ใช่เหรอวะนั่นครับตายตรงหน้ากระจกในห้องนี่ฮัตเชอร์ครับทำไมภาพเหล่านี้ถึงไปโผล่ในอดีตปี1920เหมือนกับว่าพวกเขายังติดอยู่ในความฝันน่ะทุกคนเนี่ยทุกคนที่ฟังเพลงยังติดอยู่ในภาพและนี่คือเจ้าของร้านชามครับทุกคนผูกคอตายทุกคนถูกฆ่าหมดกูว่าถ้าลงไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยได้เจอแดเนียลแน่เลยว่ะฉันไม่กล้าที่จะเรียกชื่อมันด้วยซ้ำแต่ฉันรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมีเป็นตัวตนปรากฏแล้วมันก็คอยตามรังควานฉันตลอดมันอยู่ทุกที่แต่ถึงอย่างนั้นมันก็มองไม่เห็นมันอยู่ในกำแพงมันอยู่บนเพดานแล้วมันก็อยู่ในจิตใจของฉันด้วยมันขุดลึกเข้าไปในความคิดฉันก็เลยวาดรูปมันออกมาด้วยความหวาดกลัวชีวิตฉันในทุกๆวันนี้มันช่างมืดมนลงเรื่อยๆพระเจ้าช่วยเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีความเงียบฉันก็จะได้ยินเสียงดนตรีเป็นเสียงเบาๆช้าๆเป็นเสียงที่สวยงามแต่ก็มืดมนเป็นทำนองที่น่ากลัวแล้วก็โหดร้ายถ้าหากว่าฉันตั้งใจฟังมันดีๆแล้วก็โน้ตเหล่านั้นมันไม่ใช่คอร์ดปกติอ่ะมันก้องกังวานอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดมันก็ผ่านเข้ามายังหูของฉันและในความฝันฉันได้พบเจอกับสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งฉันภาวนาว่าขอให้ไม่ได้เห็นมันอีกพอฉันตื่นขึ้นสิ่งที่ฉันจำได้ก็คือเจ้าสิ่งนั้นครับมันยืนอยู่ที่ปลายถนนมันอยู่ที่นั่นแน่ๆฉันรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นถ้าหากว่ามันเป็นสถานที่เว
หรืออะไรก็ตามยังไงมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะถึงจะเห็นหรือไม่เห็นน่ะฉันรู้สึกถึงมันได้แต่บอกได้เลยว่ามันไม่ได้มาจากโลกนี้แน่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามอีกแล้วเนี่ยคุณรูปปั้นอีกแล้วครับเขาคุยกันเนี่ยตื่นได้แล้วมันหมายความว่าไงอ่ะไม่ให้กลับทางเดิมกูต้องไปต่อสินะศพต่อไปกูว่าเจอแดเนียลแน่เลยว่ะไม่มันต้องมีรูปของเจ้าของบ้านไม่เจ้าของบ้านเป็นคนแรกเลยนี่ว่ะก็แดเนียลแล้วล่ะถ้างั้นน่ะห้องนี้แดงผิดปกตินะ God, where am I going? ทำไมตรงนี้มีรูปปั้นที่ถูกโซ่ล่ามมือครับไม่เหมือนเดิมนะครับห้องนี้ดาร์กกว่าปกติมากและนั่นคือแดเนียลฮะแล้วเขาเกี่ยวข้องอะไรกับฉันนะผู้ชายคนนี้ Who is this person? คนนี้คือใครอ่ะและนี่คืออาเดรียเน่ครับผู้หญิงแก่ๆคนนี้เป็นภาพวาดของอาเดรียเน่นี่นะเธอบอกว่านั่นคือตัวเธอในวัยแก่ใช่อเดียเน่วาดตัวเองตอนแก่ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าถ้านี่คือภาพวาดฝีมืออเดียเน่ทั้งหมดยังไม่กล้าสรุปขอดูไปก่อนมันอยู่หลังประตูทุกบานมันรอให้ฉันก้าวเข้าไปที่นั่นมันอยู่ในร่องรอยแตกของฝ้าเพดานรอให้ฉันเดินเข้าไปที่นั่นมันอยู่ในทุกมุมมืดมันอยู่ในทุกๆที่มันรอให้ฉันหันหลังกลับไปเจอมันมันอยู่ในกระจกรอให้ฉันเข้าไปจับจ้องมันรู้ใช่ไหมว่าฉันกำลังหวาดกลัวมันอยู่อ่ะได้โปรดขอให้มันไม่รู้เถอะว่าฉันมองเห็นมันไม่ถ้าหากมันรู้ว่าฉันรู้แล้วก็มันจะต้องมาตามหาฉันแน่เสียงทำนองนั่นยังคงดังอยู่ในหูฉันมันเป็นเสียงของเครื่องดนตรีที่ไม่มีใครสามารถสร้างขึ้นมาได้ครับมันมาจากเสียงกรีดร้องบางอย่างแล้วมันก็ค่อยๆกลายร่างไปเป็นอย่างอื่นฉันอยากจะหลับตาลงแต่ฉันก็หลับอยู่แล้วตอนนี้ฉันไม่สามารถไม่สิฉันไม่ต้องการที่จะไปที่นั่นอีกแล้วอ่ะนี่มันไม่ใช่ความฝันแล้วมันเป็นไปมากกว่านั้นฉันภาวนาว่าให้นี่เป็นฝันร้ายขอให้ทุกอย่างมันหายไปพวกเขาตายไปด้วยความหวาดกลัวมานานมาแล้วนี่นะสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือความสยองขวัญแล้วก็เงาดำมืดซึ่งมาจากเสียงเพลงต้องห้ามนั้นนะครับฉันอยากจะหายตัวไปตรงนี้เลยไม่อยากจะทรมานแต่การมองเห็นหรือการได้ยินอะไรอีกแล้วอยากจะไม่อยากจะรู้สึกไม่อยากจะอดทนอะไรอีกฉันต้องจบเรื่องนี้แล้วฉันต้องจบมันเดี๋ยวนี้ฉันต้องไปที่นั่นไอ้มาสเก็ตแดครับคืออะไรโอ้ยรูปปั้นสุดท้ายแล้วนะก็คงจะบอกให้ตื่นอีกรอบแหละครับแต่จะตื่นยังไงอะ Wake up ตื่น Oh God what is happening to me เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยตะโกนให้ตื่นแล้วนะครับไม่มีบันไดลงแล้วอะลงว่ะห้องใต้ดินมั้ยเนี่ยอุ้ยเหี้ย What ใครอ่ะ Who's there นั่นมันฉันหรือเปล่าฉันควรจะดึงผ้านั้นขึ้นมั้ยอ่ะถ้าไม่ดึงก็ไปต่อไม่ได้มั้ยควรดึงมั้ยคุณมันดึงก็ได้หรือไม่ดึงก็ได้นะครับไอ้เฮ้ยถ้าไม่ดึงกูจะตื่นมั้ยมันไปต่อไม่ได้แล้วสิต้องดึงแล้วล่ะมาฉันเผลอหลับไปอ่ะดูเหมือนว่าเทียนมันจะละลายเทียนใกล้จะหมดแล้วฉันเห็นบางอย่างฉันไม่รู้ว่าฉันเห็นอะไรในความฝันของฉันมันรู้สึกเหมือนจริงมากเหมือนฉันกำลังเดินลงไปจริงๆเดินลงไปข้างล่างจริงๆแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันเดินไปที่ไหนอ่ะสิ Berenice decided to investigate Ariadne's story and she found somethingI need to keep looking into this. ดูเหมือนว่าคุณหมอเบรนิสจะเจอบางอย่างจริงๆในเรื่องราวของแอดเรียนี่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาต่อไปว่ามีอะไรที่นี่บ้างนี่คือบันทึกฉบับที่2ครับ Right. และนี่ก็มีกระดาษครับโพเอมก็คือบทกลอนที่เขียนโดยคุณหมอเบรนิสนะครับฉันเผลอหลับไปเป็นร้อยๆครั้งฉันถูกพาไปยังที่แสนไกลโดยไม่สามารถต่อต้านได้พาไปที่อื่นที่ห่างไกลออกไปความมืดมิดและเงียบสงบเสียงเพลงนั่นดังขึ้นมันดึงให้ฉันกรีดร้องมันพาฉันไปยังส่วนลึกในจิตใจของฉันฉันได้ค้นพบกับความมืดบางอย่างที่ไม่อยากจะเชื่อมันไม่ใช่ความฝันแน่ๆมันต้องไม่ใช่ความฝัน
นี่ฉันกำลังหลงทางเลยเนี่ยฉันกำลังมองเห็นอะไรกันแน่มันหมายความว่ายังไงกันแน่มันเป็นความฝันที่แผ่ขยายไปไม่รู้จบมันเป็นก้อนหินมันกลายเป็นพระจันทร์แล้วมันกำลังจะกืนกินพระอาทิตย์ไปเป็นบทกลอนนะครับและนี่คือภาพวาดนะครับเป็นภาพวาดของพี่สาวของอาเดียเน่นะครับเอเลนที่เสียชีวิตไปภาพที่เอเลนถูกฆ่ากับคุณแม่อาเดียเน่เป็นคนวาดว่ะซึ่งตอนนั้นอาเดียเน่เด็กมากๆทำไมถึงจำฉากเหตุการณ์เหล่านี้ได้หมดเลยนะครับจำได้เป็นช็อตๆเลยครับตั้งแต่ตอนที่เอเลนไปเล่นกล่องเพลงตอนที่คุณพ่อฆ่าคุณแม่กับลูกกับพี่สาวตัวเองเห็นทุกอย่างเหมือนมีคนมาเล่าเรื่องให้ฟังทำไมเธอถึงจำได้แม่นขนาดนั้นทั้งนั้นที่เธอเป็นแค่เด็กน้อยทุกอย่างติดขัดหมดเรามาฟังกันต่อดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเครื่องเล่นเครื่องนี้พังแล้วจำเป็นต้องหาเครื่องเล่นอื่นแทนเราได้บันทึกเสียงอันที่2มาแล้วด้วยนะครับแต่เล่นกับเครื่องนี้ไม่ได้แล้วครับก็จำเป็นต้องไปเล่นที่อื่นมันมีห้องข้างๆที่ต้องใช้กุญแจเนาะแล้วก็อีกห้องนึงที่ยังเข้าไม่ได้เพราะมีผีกันอยู่เดี๋ยวจะลองเดินไปดูว่าตอนนี้เข้าได้หรือยังภาวนาว่าออกไปอย่าเพิ่งเจออะไรที่จะแจ็คพอตกับชีวิตตอนนี้ร้อนก็ไปห้องนั้นอีกรอบเผื่อฟุกเผื่อว่าจะเข้าได้ไม่ได้มีเชือกเราจะเอากล่องพุไปส่องแสงสว่างในห้องคนไข้ห้องแช่แข็งในโรงอาหารกันครับกลับมาที่ความเงียบสงัดอันน่ากลัวอีกครั้งคุณนัทยังต้องเผชิญกับ Hello? Is there someone thereShit. มีอ่ะมีบางอย่างอยู่ที่นี่อ่ะสงบสติอารมณ์สิ really ต้องระวังนะครับต้องซ่อนหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยใช้ยาได้ไหมมึงอะไรวะครับเนี่ยมันรีเซ็ตประตูผมใหม่หมดแล้วแน่ๆเลยเนี่ยไม่ให้ไปด้วยคุณเฮ้ยแม่งเอ้ยให้กูไปเถอะนะกูมีธุระนะให้กูไปนะเปิดได้แล้วครับให้กูทำธุระที่กูต้องทำเถอะเอาละครับคุณผู้ชมขอจบคลิปนี้ก่อนเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็เชื่อว่ากดดันและขนลุกขนพองกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาต่อในคลิปต่อไปซึ่งแน่นอนว่าน่าจะได้ไอเทมบางอย่างจากห้องมืดแน่ๆนะครับเพื่อเอาไปทำให้สายพันธุ์มันใช้ได้เพื่อจะขึ้นลิฟต์ต่อไปเพื่อที่จะหาเครื่องเล่นและรู้ว่าคุณหมอได้เจออะไรเพิ่มเติมกับเรื่องราวของอาเดียเน่นะครับความลับของเธอซ่อนไว้อยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละเริ่มได้กลิ่นแล้วจะเป็นยังไงนั้นรอชมให้ดีวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ มิควรแล้วแต่จะโปรดเลยว่ะ